นี้ยมาเทสเป็นเอฟเฟคของทางค่ายวาเลตันนะตัวนี้เป็นโมเดลใหม่เพิ่งออกสดๆเลยนะครับก็คือชื่อรุ่นวาเลตันดัปเปอร์มินิอะคูสติกนะครับก็เป็นเอฟเฟคขนาดพกพาที่ค่อนข้างเจ๋งมากครับเล็กๆเองนะครับขนาดพกพาสะดวกเลยแล้วก็คือใช้กับกีตาร์โปร่งครับกีตาร์โปร่งโปร่งไฟฟ้าก็มาลองดูก่อนว่าตัวมันเองมีอะไรบ้างก็จะมีเอฟเฟคพื้นฐานที่เอามาใช้งานได้ครอบคลุมมาคือเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีปรีแอมป์นะครับแล้วก็รีเวิร์บ3เสียงรวมถึงว่าตัวมันเองมีบิวอินจูเนอร์ก็ค่อนข้างสะดวกสบายคือสำหรับคนเล่นกีตาร์โปร่งพกพาไปไหนก็ได้ง่ายๆแล้วเอาท์พุตของมันจะมีแบบปกติคือเอาท์พุตปกติสำหรับต่อออกแอมป์หรือแอมป์อะคูสติกทั่วๆไปนะแล้วก็รูเฮดโฟนเอาไว้เสียบเพื่อซ้อมกีตาร์คนเดียวได้รวมถึงเป็น XLR นะทางนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูโอเค XLR นี่หมายถึงว่าเป็นรูที่สำหรับต่อเพื่อเข้าพวกมิกเซอร์หรือเข้าพวกซาวการ์ดออดิโออินเทอร์เฟซอัดเสียงพวกนี้นะครับตอนนี้ผมใช้ XLR ต่อเข้าซาวการ์ดนะครับเพื่ออัดเสียงให้ฟังครับเพราะตัวมันเองเนี่ย XLR หรือว่ารูเฮดโฟนเนี่ยจะมีจำลองคาบิเนตซิมในตัวนะครับทำให้สามารถอัดเสียงมาได้คุณภาพเสียงที่ค่อนข้างดีตอนนี้คือต่อบายพาสอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดเอฟเฟคนะก็เสียงคลีนก็จากข้อนั้นผมเปิดจากกีตาร์พอเหมาะแล้วนะครับแต่ว่าความดังอาจจะไม่เยอะมากผมจะลองเปิดไอ้ปุ่มปรีแอมโดยผมปรับตรงกลางทั้งหมดก่อนนะครับรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ซาวด์กีตาร์ไม่เปลี่ยนนะเพียงแต่ว่าเราลองฟังความดังแทบจะเหมือนเท่ากันนะเพียงแต่เขาคล้ายๆว่าคงลักษณะเสียงของกีตาร์ไว้นะครับไม่ไปเปลี่ยนโทนเสียงลักษณะกีตาร์ถ้าเรายังไม่มีการปรับค่า EQ ต่างๆถือว่าคุณภาพเสียงค่อนข้างดีมากแล้วก็มันจะมีปุ่ม EQ 3แบนด์ปกตินะคือ Bass Middle Treble คือว่าเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมแล้วก็พิเศษ Notch นะครับแล้วก็ End Frequency หมายถึงว่าจะเป็นการปรับย่านเสียงว่า Boost ความถี่นั้นๆนะครับจะเป็นช่วงความถี่ประมาณย่านกลางต่ำนะครับจนถึงว่ากลางจนถึงย่านเสียงกลางไม่ออกมาย่านแหลมมากนะทำให้สามารถ Boost หรือคัดสัญญาณช่วงนั้นได้ถ้าเปิดเยอะจะได้มีซาวด์เหมือนว่าเสียงบอดี้จากกีตาร์มากขึ้นคือทำใหซาวกีตาร์มีความใหญ่อลังการมากขึ้นเดี๋ยวจะเทสให้ฟังครับเดี๋ยวลองปรับตรงกลางทั้งหมดนะครับมาเช็คเรื่อง EQ ก่อนนะครับทีละแบนด์เลยเริ่มจากเบสก่อนนะครับตอนนี้เบสปิด0นะครับเบสเปิดสุดนะครับข้ามาเป็นเสียงกลางมันครับมิดเดิลแล้วก็เทรเบิลนะครับเสียงแหลมก็จะสังเกตว่า EQ จะมีผลชัดเจนดีครับทั้งบูททั้งคัทของย่านเสียงได้ค่อนข้างกว้างเลนส์เพาะดีด้วยเดี๋ยวคราวนี้ต่อมาเป็นเรื่อง notch switch นะครับเพื่อความไอ้ notch นะครับ notch กับ notch frequency ผมจะเพื่อความชัดเจนผมจะเปิด notch จะเยอะก่อนละกันโอเคนะเพื่อให้ได้ยินชัดๆเลยว่ามันบูทย่านความถี่อะไรเข้ามาจะสังเกตว่าเปิด notch เยอะๆอย่างเดียวแต่ frequency อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นบูทย่านประมาณย่าน low end เข้ามานิดนึงครับแต่ไม่ถึงกับย่านเบสเยอะมากๆเป็นเหมือนว่ากลางต่ำถ้าอยากบูทให้มันย่านต่ำมากกว่านี้แล้วก็หมุน frequency มาทางซ้ายสุดครับก็ยิ่งความถี่ต่ำมากขึ้นจนถึงความถี่ที่มันสูงขึ้นมาหน่อยเป็นกลางแต่ก็ยังไม่ออกมาเป็นย่านเสียงกลางหรือกลางแหลมเท่าไหร่นะเป็นจะโฟกัสย่านกลางต่ำย่านเบสส่วนใหญ่ก็ทำให้เราสามารถปรับเสียงกีตาร์ได้ตามที่เราต้องการนะคือว่าอยากให้เสียงมันมีความเนื้อของเสียงความหนาของย่านเบสย่านจากโลเอนมากขึ้นย่านกลางต่ำมากขึ้นก็ปรับได้สะดวกสบายนี่ผมขอปรับกลับมาที่เดิมครับแล้วก็มาเช็คปุ่มคอมเพรสเซอร์นะครับโดยปรับตรงกลางคอมเพรสเซอร์นี่หลักการก็นี่เปิดขึ้นมามันจะหอนบีดเลยนะเพราะว่าสัญญามันค่อนข้างบูสสัญญาขึ้นมาแรงมากคอมเพรสเซอร์นี่ทำหน้าที่ก็คือพื้นฐานว่ากีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าทั่วไปบางทีเราดีดเนี่ยโน้ตแต่ละการดีดหรือแต่ละการเล่นมันไม่มีความสม่ำเสมออาจจะมีไดนามิกสูงต่ำมากไปคอมเพรสเซอร์จะเป็นการช่วยทำให้เสียงมีความสมูทในการเล่นมากขึ้นนะครับเสียงโน้ตที่ออกมาแต่บางคนก็จะรู้สึกว่าไม่ชอบเพราะว่า
ซาวมันจะฟังแล้วรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติแต่นี้แล้วแต่ความชอบสำหรับกีตาร์โปรบางทีถ้าเกิดในแต่ละสายความดังมันไม่ค่อยเท่ากันมาก 100% ใช้คอมเพรสเซอร์ช่วยนิดๆหน่อยๆจะช่วยทำให้เสียงแต่ละสายมีความสมดุลมากขึ้นได้นะครับก็คือวอลลุ่มคือปรับดังเบาของค่าเอฟเฟกต์ของตัวคอมเพรสเซอร์ว่าให้มันดังขึ้นแค่ไหนคอมเพรสเซอร์ส่วนปุ่มคำว่าคอมนี่หมายถึงว่าทำงานบีบอัดสัญญาณเสียงทำให้ถ้าเปิดคอมมาเยอะเนี่ยมันก็จะบีบอัดสัญญาณเสียงกันเยอะทำให้เสียงที่ดังกับเสียงที่เบาที่เราเล่นต่างกันมากเนี่ยมันค่อนข้างสมูทสม่ำเสมอที่สุดนี่ถ้าเปิดเยอะอาจจะฟังดูไม่ค่อยธรรมชาติแล้วแต่คนนะครับช่วยให้กีตาร์มีน้ำเสียงมีเหมือนว่ามีความเนื้อทรงพลังมากรวมถึง attack นะ attack time นี่ attack ไม่ใช่เสียงกระแทกนะคือหมายถึง attack time หมายถึงว่าความเร็วในการที่คอมเพรสเซอร์ทำเริ่มทำงานถ้าเปิดน้อยๆก็คือ attack time จะค่อนข้างไวคือดีดปุ๊บก็คอมเพรสเซอร์ทำงานเลยถ้าในทางตรงกันข้ามดีดเปิด attack time มีเยอะก็เหมือนว่าคอมเพรสเซอร์จะหน่วงสัญญาณนิดนึงก่อนทำงานจะมีความหนึบๆที่หัวโน้ตเวลาเล่นแล้วมันจะมีแบบหลักการทำงานของคอมเพรสเซอร์ผมขอปรับคอมทิ้งไว้นะครับคอมเพรสเซอร์วอลลุ่มอยู่ตรงกลางๆแล้วคอมเพรสเซอร์เปิดประมาณ10นาฬิกาแอทแทคก็เหมือนกันครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะข้ามมาเป็นรีเวิร์บนะครับผมตัวนี้รีเวิร์บตัวนี้ก็จะมีปรับได้แค่ความดังเบาของรีเวิร์บเดี๋ยวลองปิด0ก่อนนะครับลองเปิดมานิดนึงนะประมาณ9นาฬิกาประมาณเที่ยงนะครับตรงกลางเลยลองปรับเยอะๆนะครับรีเวิร์บประมาณบ่าย3นาฬิการีเวิร์บนี่จะมีความฟุ้งคล้ายๆเป็นฮอลรีเวิร์บก็ถือว่าเพราะดีนะสุดนะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวผมจะชอบเปิดรีเวิร์บไปเยอะๆนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคมากเดี๋ยวผมจะลองปรับซาวด์แบบที่ผมชอบแล้วกันเนาะอาจจะเปิดคอมเพรสเซอร์ลดลงมาอีกนิดนึงนะครับ attack time น้อยๆเอาแบบผมชอบนะครับ not frequency จะเปิดมากขึ้นหน่อยนะครับ boost ย่านกลางกลางต่ำแล้วก็เพิ่มย่านแหลมมาหน่อยนะครับนี่แล้วแต่ชอบThank you.